สวัสดีครับพบกับผมปอหนุยน่ยมวยมอกไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตอก่อจกวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2563ัจัดไปอย่าให้เสียครับกับศึกเจ้าวมวยไทยครับวันนี้จัดศึกเจ้าวมวยไทยมาก่อนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5G เบ็ดหนึ่งเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยแล้วก็เป็นเว็บกีฬาที่มั่นคงตลอด24ชั่วโมงนะครับ เว็บกีฬาระดับโลกเว็บกีฬาระดับเวิร์นคลาสเว็บได้จบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เบ t 11แอดไลน์มาที aw, ่ 5G เบ t 11หรือโทรมาที่เบอร์โทร0949297157ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับไปดูคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านคมเพชรจิตเมืองนนท์เจอกับอัธชัยปอเพชรนำชัยชกกันที่วิกัด1 2หนึ่งอยิหปอนด์มวยคู่นี้นะครับคมเพชรนี่เป็นมวยในรายการครับแล้วก็เป็นมวยเจ้าบ้านศึกจิตเมืองนนท์ครับอาวุธหนักอาวุธแรงแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงแต่ผมมองว่าความเก่าเก่าเกมนี้สู้อัธชัยปอเพชรนำชัยไว้ได้มวยคู่นี้ผมอยากจะให้รองไปที่ทางด้าน อัธชัยปอเพชรนำชัยนะครับฝีมือดีเก่าเก่าเกมเหลี่ยมตัวดีวันนี้จะพิชชนะคมเพชรจิตเมืองนนท์ครับคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับส่วนคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นมวยรอบน็อกเอาท์ครับครั้งที่เจ็ดของมวยรอบหมาบินนะครับถือว่าใครแพ้ก็ตกรอบไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสแกงามจิตเมืองนนท์ครับวันนี้เจอกับทางด้าน มวยเข่าในเหนียวแน่นครับอย่างทางนั่นเพชรอนุวัตรนอนุวัตรยิมสูงใหญ่ยาวชกกันที่พิกัดหนึ่งสิบปอนด์ตนน้นๆนี้ทางด้านสแกงามจิตเมืองนนนี้อาวุธหนักอาวุธแรงอันตรายลุ้นนับลุนนอกแต่ถ้าว่าอันสามอันสี่ไปแล้วเพชรอนุวัตรนอนุวัตรยิมมวยเข่าในอาชีพขวางหน้าดันแทงเดินถึงตัวเดินให้ไวเดินให้ถึงวันนี้ขวาคอตีเขา่า น่าจะเอาอยู่ครับมวยคู่นี้ผมอยากให้รองไปที่ทางด้านเพชรอนุวัฒน์นนุวัฒน์ยิมครับคู่ที่สองในรายการนะครับถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ถูกเวลาครับแล้วก็คู่ที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านกุมารเงินจิตเมืองนอนท์นะครับมวยเก่าเก่าเกมวันนี้เจอกับมวยรุ่นน้องอย่างศักดิ์ศรีเกียรติหมู่เก้าชคกันทีกหนึ่งิกอย122สิบสองปอนด์ผมมองว่า หัวจิตหัวใจเป็นรองและก็ความทระเหดอดทนก็เป็นรองมวยคู่นี้ผมชอบไปที่ทางด้านกุมานเงินจิตเมืองนนครับรุนนับรุนนอกครับอาวุธแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงเหลี่ยมตัวดีผิวกว่ากันเยอะกระดูกมวยก็ดีกว่าครับคู่ที่สามในรายการผมออกไปที่ทางด้านกุมารเงินจิตเมืองนนครับห้าดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับส่วนคู่ที่สี่ในรายการนะครับวันนี้ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์ครับมวยกําลังสดกําลังห้าหวกําลังแข็งแรงวันนี้เจอกับทางด้านพันพยัคฆมินครับมวยพยัคฆมินเพชรอะไหล่ซิง่งโชคกันที่พิกัดหนึ่ง้สาสิบสามปอนด์หรือว่าเป็นมวยใหญ่ขึ้นมานะครับมวยคู่นี้นะครับผมมองว่าเพชรกาฟิลนี้แข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธหลากหลายแล้วก็เป็นมวยที่ความท้อหดอดทนท่าท้อหดดีวันนี้ น่าจะตีอยู่ครับคู่ที่4ในรายการผมออกไปที่ทางด้านมวยอาวุธหนักอาวุธแรงอย่างเพชรกาฟิวจิตเมืองนนนะครับวันนี้จัดไปให้เสียนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม